สวัสดีครับนักศึกษาก็มาพบกันในหน่วยสุดท้ายสำหรับวิชานี้นะครับหน่วยที่6เรื่องของต้นไม้หรือว่าทรีนะครับสำหรับหน่วยที่6ก็มีหัวข้อที่เราจะศึกษากันประมาณ4หัวข้อนะครับซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเรามาเริ่มดูเรื่องแรกกันเลยนะครับสำหรับบทนำในหน่วยที่6นะครับก็จะกล่าวถึงนะครับคำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็นิยามของทรีนะครับหรือต้นไม้ให้นักศึกษารู้จักก่อนแล้วก็รู้จักทรีประเภทต่างๆนะครับมาดูอันแรกนะครับต้นไม้นะครับหรือทรีนะครับคืออะไรคือกราฟที่มีลักษณะเฉพาะคือมีโครงสร้างแบบลำดับชั้นหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า hierarchy นะครับตัวอย่างนะครับเช่นที่เราคุ้นเคยกันก็อย่างเช่นเรื่องของต้นไม้แสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับคือแสดงลักษณะของลำดับเครือญาตินะครับมีพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยนะครับอันที่สองก็อย่างเช่นต้นไม้แสดงโครงสร้างขององค์กรนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า organization chart นะครับทีนี้ถ้าเอาความหมายของ tree ตามนิยามนะครับก็จะได้ว่าอย่างนี้นะครับในนิยามที่ 6.1 ก็จะบอกไว้ว่าต้นไม้นะครับหรือ tree ก็คือกราฟแบบไม่มีทิศทางที่เชื่อมต่อกันนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาในหน่วยที่5ก็คือ connected undirected graph นะครับฉะนั้นต้นไม้นะครับจะเป็นกราฟแบบไม่มีทิศทางซึ่งเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งไม่มีวงจรแบบง่ายนะครับก็เช่นเคยครับนักศึกษาก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าคำว่าวงจรแบบง่ายมันเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นจากนิยามที่ 6.1 นะครับเราก็จะได้ว่าต้นไม้ทุกต้นจะไม่มีสิ่งต่อไปนี้นะครับอันแรกก็คือวงจรแบบง่ายอันที่2ก็คือเส้นเชื่อมหลายเส้นระหว่างคู่ของจุดนะครับและอันที่3คือลูปนะครับอันนี้คือ3สิ่งที่ต้นไม้จะไม่มีนะครับหรือจากนิยามนะครับอาจจะกล่าวได้ว่านะครับกราฟแบบไม่มีทิศทางใดๆจะเป็นต้นไม้ก็ต่อเมื่อมีทางเดินเพียง1ทางระหว่างคู่ของจุดใดๆในกราฟนะครับนี่นะครับนี่คือนิยามของต้นไม้จากนิยามดังกล่าวนะครับเราก็มาดูตัวอย่างที่1กันนะครับในตัวอย่างนี้ถามว่ากราฟใดต่อไปนี้เป็นต้นไม้เราก็ต้องพิจารณาดูนะครับถ้าเป็นต้นไม้จะต้องไม่มี3สิ่งคือไม่มีวงจรแบบง่ายนะครับไม่มีเส้นเชื่อมหลายเส้นระหว่างคู่ของจุดนะครับแล้วก็ไม่มีลูปถ้าเราดู G1 เห็นไหมครับ G1 อันนี้จะครบถ้วนตามนิยามนะครับเพราะฉะนั้น G1 เป็นต้นไม้ G2 นะครับเห็นไหมครับเราสังเกตดูระหว่างคู่ของจุดนะครับมี1เส้นเชื่อมนะครับทุกคู่เลยไม่มีวงจรแบบง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีลูปฉะนั้น G2 ก็เป็นต้นไม้เช่นเดียวกัน G3 ครับ G3 ถ้าเราสังเกตดูจะมีวงจรแบบง่ายเกิดขึ้นมานะครับคือยังไงตรงนี้นะครับมีครับอันนี้เป็นวงจรแบบง่ายดังนั้น G3
ไม่ใช่ต้นไม้นะครับส่วนที่สี่เนี่ยถ้าดูจากตามนิยามคือมันไม่ใช่ connected graph หมายความว่าอย่างไรระหว่างคู่ของจุดมันบางคู่นะครับไม่สามารถเดินไปหากันได้อย่างเช่นสมมุติผมต้องการเดินจากจุด A ไปจุด B นะครับเดินไม่ได้เพราะว่า A ต่ออยู่กับ F เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ connected graph นะครับก็ทำให้มันไม่มีทางเดินระหว่างทุกคู่ของจุดในกราฟดังนั้น G4 ก็ไม่ใช่ต้นไม้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับนิยามที่ 6.2 พูดถึงต้นไม้มีรากหรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า rooted tree นะครับคืออะไรนะครับต้นไม้มีรากก็คือต้นไม้ที่มีการกำหนดจุดจุดหนึ่งนะครับเป็นรากและทุกๆเส้นเชื่อมนะครับก็จะพุ่งไปในทิศทางที่ออกจากรากนะครับตัวอย่างเช่นจากรูปแรกอันนี้คือ T1 นะครับถ้ามีรูปลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นต้นไม้เฉยๆนะครับถือว่าเป็นต้นไม้แต่ยังไม่ถือว่าเป็นต้นไม้มีรากหรือ rooted tree นะครับส่วนที่2เนี่ยเป็น rooted tree ซึ่งมี root คือจุด A นะครับคือจุดนี้นะครับการกำหนดก็คือจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยสามารถกำหนดขึ้นมาให้เป็นรากได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าในนิยามนะครับทุกๆเส้นเชื่อมนะครับพุ่งไปในทิศทางที่ออกจากรากก็ถ้าสังเกตดูนะครับจาก A ก็จะมีจุด D นะครับก็จะมีลักษณะออกมาจากรากอย่างนี้จุด C ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็จุด B ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับที่เหลือก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามองมันก็จะพุ่งออกมานะครับจากถ้าไล่จาก A มาเห็นไหมครับมันจะมีลักษณะพุ่งออกมาจากรากเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่3ที่3ก็เป็น rooted tree เหมือนกันมีจุด C เป็น root นะครับแล้วก็จุดที่เหลือก็มีลักษณะของเส้นเชื่อมที่พุ่งไปในทิศทางที่ออกจากรากทั้งหมดนะครับโอเคนะครับนี่คือ rooted tree ต่อมา level number หรือเลขระดับนะครับ level number คืออะไรนะครับก็คือความยาวของทางเดินจากรากไปยังจุดนั้นๆ นะครับก็จะมีคำว่าทางเดินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนักศึกษาก็ต้องจำความหมายของหรือนิยามของทางเดินจากที่เราเรียนมาในหน่วยที่5ให้ได้นะครับดังนั้นนะครับจากความหมายของเลขระดับนะครับเราจะได้ว่ารากหรือ root นะครับจะอยู่ในระดับที่0นะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความยาวของทางเดินถูกไหมครับเพราะ root ถือเป็นจุดเริ่มต้นจุดที่ต่ออยู่กับรูทหรือรากเลยก็จะอยู่ในระดับที่1นะครับเพราะจะมีความยาวของทางเดินเท่ากับ1แล้วก็จุดที่ต่ออยู่กับจุดในระดับที่1ก็จะอยู่ในระดับที่2นะครับอันนี้คือความหมายของ level number ต่อมาความสูงนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า height ความสูงของต้นไม้จะมีค่าเท่ากับเลขระดับที่มีค่ามากที่สุดของจุดในต้นไม้นั้นนะครับอันนี้คือความสูงนะครับต่อมาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของจุดต่างๆในต้นไม้มีรากนะครับ
พอต้นไม้เรามีการกำหนดจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาเป็นรากนี้นะครับมันก็จะเกิดความสัมพันธ์ของจุดต่างๆในต้นไม้ต้นนั้นขึ้นมานะครับอันแรกคือจุดพ่อแม่นะครับหรือ parent parent ของ V นะครับ V นี่คือจุดใดๆในต้นไม้นะครับอย่าลืมตอนนี้เราพูดต้นไม้มีรากนะครับ parent ของจุด V ก็คือจุด U ซึ่ง unique และมีเส้นเชื่อมโดยตรงจาก U มายัง V นะครับคำว่า unique ก็คือมีแค่จุดเดียวนะครับคือจากจุดจุดหนึ่งถ้ามีเส้นเชื่อมมายังจุด V เนี่ยนะครับเราจะถือว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นพ่อแม่ของ V นะครับถ้าจุด U นะครับเป็นจุดระดับพ่อแม่ของ V นะครับเราจะเรียก V ว่าเป็นจุดลูกของ U หรือชายนั่นเองนะครับมี parent แล้วก็ต้องมีชายนะครับจุด2จุดใดๆนะครับที่มีพ่อแม่เดียวกันเราจะเรียกว่าพี่น้องนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า siblings นะครับต่อมานะครับคำว่าบรรพบุรุษหรือ ancestor นะครับบรรพบุรุษของจุดหนึ่งที่ไม่ใช่รากนะครับกรณีตรงนี้เขาเขียนเพื่ออะไรเพราะว่าถ้ามันเป็นรากมันอยู่สูงสุดอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีบรรพบุรุษนะครับนี้เขาจะอธิบายถึงบรรพบุรุษของจุดจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่รากนะครับคืออะไรคือจุดอื่นๆที่อยู่ในทางเดินจากรากมายังจุดนั้นนะครับความหมายก็คือถ้าเราต้องการหาบรรพบุรุษที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับเราก็จะดูได้จากการพิจารณาทางเดินนะครับแล้วก็ดูว่าจุดที่อยู่ในทางเดินนะครับจากรากมายังจุดที่เราต้องการหานั้นนะครับมีจุดอะไรบ้างจุดต่างๆเหล่านั้นก็จะเป็นบรรพบุรุษนะครับไม่รวมจุดที่เราต้องการพิจารณากับรากนะครับต่อมานะครับลูกหลานหรือ descendant ลูกหลานของจุด V นะครับก็คือจุดอื่นๆที่มี V เป็นบรรพบุรุษนั่นเองครับ by หรือว่า leaf คือจุดใดๆในต้นไม้ที่ไม่มีลูกนะครับจุดภายในหรือ internal vertices นะครับคือจุดใดๆในต้นไม้ที่มีลูกนะครับจุดไหนที่มีลูกจะถือเป็นจุดภายในหมดนะครับต้นไม้ย่อยหรือ subtree นะครับที่มีจุด V เป็นรากนะครับคือกราฟย่อยของต้นไม้ที่ประกอบด้วยจุด V และลูกหลานทั้งหมดของจุด V นะครับต้นไม้ย่อยนี่ก็คือเราเหมือนเราตัดส่วนออกมาโดยพิจารณาจากจุดที่กำหนดเห็นไหมครับถ้าบอกหาต้นไม้ย่อยของ V ก็คือตัดตัว V จุด V ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้กันนะครับตัวอย่างเช่นจากทรีต้นนี้นะครับในรูปนี้แน่นอนรูทหรือรากก็คือจุด C นะครับจุดพ่อแม่นะครับของ A คืออะไร A อยู่ตรงนี้นะครับพ่อแม่ของ A ก็คือจุดนี้ก็คือ D นะครับจุดลูกของ E อยู่ตรงนี้นะครับลูกของ E ก็คือ F แล้วก็ G นะครับจุดที่เป็นพี่น้องกันหรือ sibling มีอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างครับ F กับ G ครับ E กับ A แล้วก็ D กับ B นะครับมาถึงบรรพบุรุษหรือ ancestor นะครับถ้าเราพิจารณาที่จุด G นะครับถามว่าบรรพบุรุษของจุด G คืออะไรจากนิยามก็บอกว่าเราก็ต้องดูครับถ้าเราต้องการหาบรรพบุรุษที่จุดไหนก็หาทางเดินจากรากมายังจุดนั้นก่อนฉะนั้นจ
จากจุดซีซึ่งเป็นรากก็เดินมาอย่างนี้นะครับมาถึงจุดจีนะครับจากตรงนู้นลากเส้นสีเขียวนี้นะครับครับจากซีมายังจีครับเขาบอกว่าบรรพบุรุษคือจุดที่อยู่ในทางเดินจากรากมายังจุดที่เราต้องการพิจารณาก็คือตรงนี้เองนะครับดังนั้นบรรพบุรุษของ G ก็คือจุด D และจุด E นั่นเองนะครับส่วนงานต่อมาลูกหลานของจุด D คืออะไรนะครับลูกหลานของจุด D คือนี่คือจุด D นะครับลูกหลานของจุด D ก็คือจุดใดๆก็ตามที่มี D เป็นบรรพบุรุษนะครับฉะนั้นลูกหลานจุด D ก็จะได้แก่ E F และ G นะครับส่วนใบนะครับจุดใดๆในต้นไม้ที่ไม่มีลูกก็ตัวนี้นะครับ F G A แล้วก็ B จุดภายในครับ internal vertices นะครับคือจุดใดๆในต้นไม้ที่มีลูกนะครับดังนั้นถ้าดูจาก tree ของเราอันนี้จุดที่มีลูกก็จะมีจุด C นะครับซึ่งเป็น root ก็มีลูกถูกไหมครับจุด D และจุด E นะครับอันนี้คือจุดภายในนี่คือตัวอย่างนะครับความสัมพันธ์ของจุดต่างๆในต้นไม้มีรากนะครับไปมาดูนิยามที่ 6.3 นะครับต้นไม้มีรากจะเรียกว่าเป็นต้นไม้แบบเอ็มภาคหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Emery Treeถ้าทุกๆจุดภายในมีลูกไม่เกิน M ครับและจะเรียกว่าเป็นต้นไม้แบบเต็ม M ภาคสังเกตเรียกว่า full emery tree ถ้าทุกจุดภายในมีลูกเท่ากับ M เท่านั้นนะครับจะมีอยู่2ประเด็นนะครับอันแรกคือเป็นแบบต้นไม้แบบ M ภาคอันนี้คือจุดภายในนะครับมีลูกไม่เกิน M ส่วนอันที่2เนี่ยแบบเต็ม M ภาคนะครับถ้าทุกจุดภายในนะครับมีลูกเท่ากับ M เท่านั้นนะครับในกรณีที่ M เท่ากับ2นะครับเราก็จะเรียกว่าต้นไม้แบบทวิภาคหรือที่เราน่าจะคุ้นเคยกันในวิชาโครงสร้างข้อมูลก็คือ binary tree นั่นเองนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับต้นไม้มีรากในรูปต่อไปนี้นะครับเป็นต้นไม้แบบเต็ม M ภาคหรือไม่เมื่อ M เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับอันนี้เขาถามคือเต็ม M ภาคนะครับหรือภาษาอังกฤษหรือคือ full นะครับ emery treeครับนิยามของต้นไม้แบบเต็ม M ภาคคือยังไงคือบอกว่าจุดภายในมีลูกเท่ากับ M เท่านั้นนะครับงั้นเราดูครับที่ T1 ก่อน T1 จุดภายในคือจุดอะไรบ้างครับเราก็ต้องจำให้ได้นะครับว่าจุดภายในหมายถึงอะไรจุดภายในก็คือจุดใดๆในต้นไม้ที่มีลูกนะครับจุดไหนก็ตามที่มีลูกถือเป็นจุดภายในนะครับเพราะฉะนั้นจุดภายในของ T1 ก็คือจุดนี้นะครับที่ผมเอาสีแดงวงไว้นี่นะครับต่อมาเขาบอกว่าต้นไม้แบบเต็ม M ภาคเนี่ยก็คือมีลูกได้เท่ากับ M เท่านั้นดังนั้นเราก็ดูที่จุดแรกอ่ะจุดนี้ก่อนสมมติว่าคือจุด A นี่ BC นะครับดูที่จุด A ก่อนจุด A มีลูกอยู่เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 2ใช่ไหมครับจุด B ล่ะครับมีลูกอยู่เท่ากับ1แล้วก็2จุด C ครับก็มีลูกอยู่1แล้วก็2เช่นกันเพราะฉะนั้น T1 จะเป็นต้นไม้แบบ
นะครับ binary tree นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นต้นไม้แบบเต็มเอ็มภาคนะครับภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า full binary tree นะครับคือมีลูกเท่ากับ2เท่านั้นนะครับต่อมาที่2ครับเราหาจุดภายในก่อนนะครับจุดภายในคือจุดใดๆในต้นไม้ที่มีลูกนะครับนี่นะครับที่ผมวงอยู่นี้โอเคไหมครับถามว่าแต่ละจุดภายในมีลูกเท่ากับเท่าไหร่บ้างนะครับถ้าเราสังเกตดูอันนี้ให้เป็นใส่ชื่อจุดให้มันก่อนนะครับที่จุด A นะครับมีลูกอยู่เท่ากับ1 2 3นะครับต่อมาครับที่จุด B ครับมีลูกอยู่1 2 3เช่นกันจุด C นะครับก็มีลูกอยู่1 2 3และจุดสุดท้ายที่เป็นจุดภายในคือ D dot ตรงนี้นะครับก็มีลูกอยู่1 2และ3เพราะฉะนั้น T2 ก็เป็นต้นไม้แบบเต็มเอ็มภาคเหมือนกันโดย M เท่ากับ3นะครับหรือเราเรียกว่าfull นะครับ tree array tree นะครับมาดูต่อนะครับต้นไม้ T3 นะครับก็เหมือนเดิมครับหาจุดภายในก่อนจุดภายในของต้นไม้คือจุดใดๆที่มีลูกนะครับคือจุดนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับให้เป็นจุด A B และ C นะครับจุด A นะครับจุดภายในอันแรกมีลูกอยู่1 2 3 4 5นะครับจุด B ครับก็มีลูกอยู่1 2 3 4 5เช่นกันจุด C จุดภายในอันสุดท้ายนะครับก็มีลูกอยู่1 2 3 4และ5นะครับดังนั้น T3 ก็เป็นต้นไม้แบบเต็มเอ็มภาคเหมือนกันนะครับเป็น full five array tree นะครับตัวอย่าง tree ต้นสุดท้ายคือ T4 นี่นะครับจุดภายในมีจุดไหนบ้างนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครับให้เป็น A B Cและ D นะครับจุดภายในจุดแรกคือ A นะครับมีลูกอยู่คือ1 2นะครับจุด B นะครับมีลูกอยู่1 2 3จุด C นะครับมีลูกอยู่1 2 3และจุด D dot มีลูกอยู่1 2เพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากตัวอย่าง tree ต้นที่4นะครับอันนี้ไม่เป็น full emery tree นะครับคือไม่ได้เป็นต้นไม้แบบเต็มเอ็มภาคเพราะนะครับอันนี้มีลูกอยู่3อันนี้มีลูกอยู่3แต่ตรงนี้มีลูกแค่2นะครับแล้วจุด A ตรงนี้ก็มีลูกแค่2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแค่ tree emery tree เฉยๆนะครับไม่มีฟูข้างหน้านะครับอันนี้จะไม่เป็นฟูนะครับเพราะอย่างที่อธิบายไปนะครับไม่ได้มีทุกจุดภายในไม่ได้มีลูกเท่ากับ3หมดนะมีบางจุดที่เป็น2นะครับเห็นนะครับทีนี้จากต้นไม้ที่เป็นเอ็มภาคตรงนั้นนะครับก็จะมีต้นไม้อีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าต้นไม้มีรากแบบลำดับหรือ order rooted tree นะครับ order rooted tree เป็นยังไงนะครับก็คือลูกนะครับข
ของแต่ละจุดภายในนะครับเรียงลำดับจากซ้ายไปขวานะครับอย่างเช่นรูปนี้รูป 3A อันนี้นะครับรูป A นี้สังเกตดูนะครับจุดภายในเช่นจุด A ลูกของมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาก็คือ B C เห็นไหมครับจุดต่อมาอย่างเช่นจุดภายในจุด D ตัวนี้เห็นไหมครับลูกของมันก็เรียง F แล้วก็ G เห็นไหมครับคือ F มาก่อนF มาก่อน G เพราะฉะนั้น F อยู่ทางซ้ายและ G อยู่ทางขวานะครับจุด C ก็เป็นจุดภายในเช่นกันลูกของจุด C ก็มี2จุดนี้นะครับมี H กับ I ก็จะเห็นว่า H อยู่ทางซ้ายและ I อยู่ทางขวานะครับมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้ DE และอันนี้ HIไม่ได้หมายความว่าตรงนี้ต้องเรียงต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับถ้าดูตามนิยามที่เขาบอกมาคือเราดูก่อนครับจุดภายในแล้วลูกของจุดภายในจุดนั้นณจุดนั้นเนี่ยเรียงจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นจุดภายในจุด B อย่างเงี้ยนะครับลูกของมันมี2จุดมันเรียง D แล้วก็ E เห็นไหมครับซ้ายไปขวาโอเคไหมครับต่อมาตัวอย่างเช่นจุด H นะครับเป็นจุดภายในแต่มีลูกอยู่จุดเดียวก็เป็น J ไปนะครับอันนี้มันก็จะไม่รู้จะเรียงยังไงเพราะมันไม่มีซ้ายกับขวาเพราะมีลูกอยู่จุดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นจุดภายในคือจุด I ตรงนี้เห็นไหมครับมีลูกอยู่2จุดคือจุดนี้จุดทางซ้ายแล้วก็จุดทางขวานะครับถ้าเป็น order rooted tree ก็จะเรียงจากซ้ายไปขวาเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น K แล้วก็ L นี้เป็นต้นนะครับส่วนรูป B ตรงนี้คืออะไรรูป B ตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็น left subtree ของ node C คือต้นไม้ย่อยที่อยู่ทางซ้ายของ node C นะครับคือกรณีที่เป็น order rooted tree เนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นต้นไม้ย่อยที่อยู่ทางซ้ายหรืออันไหนที่เป็นต้นไม้ย่อยที่อยู่ทางขวานะครับอันนี้ก็บอกว่าเขาพิจารณาที่จุด C นะครับต้นไม้ย่อยนะครับก็คือของจุด C อันนี้ก็คือส่วนนี้ที่เป็น left subtree ตัวนี้เห็นไหมครับส่วนรูป C ตัวนี้คือ right subtree ของ node C ก็คือต้นไม้ย่อยที่อยู่ทางขวานะครับก็คือด้านนี้อันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องของ order rooted tree นะครับต่อมามาดูคุณสมบัติอื่นๆของต้นไม้กันบ้างนะครับทฤษฎีที่1 นะครับต้นไม้ที่มีจำนวนจุด n จุดจะมีจำนวนเส้นเชื่อมเท่ากับ n ลบ1นะครับต่อมาครับทฤษฎีที่2ต้นไม้แบบเต็ม m ภาคนะครับซึ่งมีจุดภายในจำนวน i จุดจะมีจุดทั้งหมดเท่ากับตอนนี้นะครับ n เท่ากับ mi บวก1n นี่คือจำนวนจุดทั้งหมดนะครับเท่ากับ m ก็คือนะครับเป็นต้นไม้แบบเต็มกี่ภาคนะ2ภาค3ภาคหรือ4ภาคนะครับคูณกับ i i คือจำนวนจุดนะครับภายใน i ก็จำง่ายๆครับมาจาก internal vertices นะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับ m i บวก1อันนี้คือจำนวนจุดทั้งหมดของต้นไม้แบบเต็ม m ภาคนะครับทฤษฎีที่3นะครับต้นไม้แบบเต็ม m ภาคยังเป็นเต็ม m ภาคนะครับซึ่งมีจำนวนจุดทั้งหมดเท่ากับ n นะครับจำนวนจุดภายในเท่ากับ i และจำนวนจุดที่เป็นใบเท่ากับ l นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ต่างๆดังนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวแปรนะครับคือ m นี่คือจำนวน m ภาคนะครับ n คือจำนวนจุด i คือจำนวนจุดภายในนะครับและ l ก็คือ
จำนวนใบนะครับก็คือ leaf นะครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์ตรงนี้ทั้ง3อันเนี่ยนะครับนักศึกษาจำอันเดียวก็ได้แล้วก็ย้ายข้างสมการเอานะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะจำอันที่มันจำได้ง่ายหน่อยอย่างเช่นถ้าเป็นผมก็จะจำอันนี้นะครับต้นไม้ที่มีจำนวนจุดภายในเท่ากับ i จะมีจำนวนจุดทั้งหมดนะครับเท่ากับ mi บวก1นะอันนี้เราดูไปแล้วเมื่อสไลด์ที่แล้วถูกไหมครับแล้วก็จำนวนใบจะเท่ากับ m ลบ1ในวงเล็บคูณกับ i และบวก1นะครับส่วนถ้าอยากหาค่าอื่นๆก็ย้ายข้างสมการเอานะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมครับเขาหา i ใช่ไหมครับหา i หายังไงนะครับอย่างเช่นสมมุติผมทราบว่าผมลองทำให้ดูนะครับ n เท่ากับ mi บวก1ถ้าเราอยากหา i ก็จะเท่ากับอะไรครับ n ลบ1แล้วหารด้วย m นะครับก็ย้ายข้างสมการนะครับฉะนั้นนักศึกษาจำแค่สมการ2อันตรงนี้ก็พอครับนะผมก็แนะนำอันนี้ส่วนที่เหลือก็ย้ายข้างเอาครับนะครับเห็นนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่3เขาบอกว่าในการแข่งขันฟุตบอลแบบแพ้คัดออกมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด20ทีมคำถามคือจะต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดกี่นัดจึงจะได้ทีมชนะเลิศนะครับอันนี้เราจะทำยังไงครับเกี่ยวอะไรกับเรื่องของทรีเกี่ยวอะไรกับทฤษฎีที่เราพูดมาเมื่อสักครู่บ้างนะครับก็ต้องนึกก่อนครับว่าตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่ามีทั้งหมด20ทีมถูกไหมครับสิ่งที่เขาให้หาคือแข่งทั้งหมดกี่นัดนะครับแล้วเวลาแข่งนี้คือแข่งแบบแพ้คัดออกเลยคือเจอกันนัดเดียวใครแพ้ก็ตกรอบไปเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกมาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับทรีบ้างนะครับถ้านักศึกษาเชื่อว่านักศึกษาหลายคนเคยดูบอลอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จะมีชื่อทีมถูกไหมครับแต่ละทีมมีหลายๆทีมนะครับทีมนี้พบกับทีมนี้สมมุตินะครับเป็นอย่างนี้ใครชนะก็มาเจอกันต่อผมเพิ่มอีกอันหนึ่งอย่างนี้ถูกไหมครับนี้มาเจอกันถูกไหมครับเสร็จแล้วใครชนะก็มาเจอกันชิงแล้วก็ได้ทีมชนะเลิศลักษณะแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกมามันคืออะไรบ้างมีทั้งหมด20ทีมอันนี้คืออะไรฮะก็คือส่วนที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับถ้าเรามองเป็นทรีตรงนี้คือรูทถูกไหมครับในแต่ละจุดตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้คือจุดนะครับถูกไหมครับโอเคไหมครับดังนั้นเรารู้อะไร20ทีมนี่คือตรงนี้ก็คืออะไรคือใบนั่นเองถูกไหมครับคือ leaf เพราะฉะนั้นเรารู้ว่า l เท่ากับ20สิ่งที่เขาต้องการหาคือแข่งขันทั้งหมดกี่นัดแข่งขันทั้งหมดกี่นัดนี่คืออะไรฮะคือจำนวนอะไรก็คือตรงนี้ถูกไหมครับจุดสีเหลืองๆพวกนี้ก็คือจำนวน internal vertex นะครับคือจุดภายในนั่นเองดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือหา i ว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะหาได้ยังไงเรามีดูใน
สไลด์ที่แล้วนะครับตอนนี้เราต้องการหา i ถูกไหมครับต้องการหา i สมมุติว่าเราจำอันนี้มาไหมครับ l เท่ากับ m ลบ1คูณ i บวก1นะครับเราบอกว่า l เท่ากับนะครับ m ลบ1 m ลบ1นะครับคูณกับ i แล้วก็บวกด้วย1แต่ว่าโจทย์ต้องการหาอะไรครับต้องการหา i เพราะฉะนั้น i จะเท่ากับ l ลบ1ครับหารด้วย m ลบ1 l ของเราคือ20ลบ1ทีนี้ m ของเราคืออะไรครับ m ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นต้นไม้แบบกี่ภาคอะครับถ้าเราสังเกตดูตรงนี้จะถูกไหมครับทุกอันจะมีลูกเท่ากับ2หมดนะครับมีลูกเท่ากับ2หมดเพราะฉะนั้นมันก็คือ binary tree นั่นเองเพราะฉะนั้น m ก็คือจะเท่ากับ2ดังนั้นคำตอบของเราคือ19 i เท่ากับ19เพราะฉะนั้นก็คือต้องแข่งทั้งหมด19นัดนะครับจึงจะได้ทีมชนะเลิศนะครับมาดูคุณสมบัติต่อมานะครับทฤษฎีที่4บอกว่าต้นไม้แบบ m ภาคซึ่งมีความสูง h นะครับจะเป็นต้นไม้แบบสมดุลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า balanced tree ถ้าทุกใบอยู่ที่ระดับ h หรือ h ลบ1นะครับทีนี้ความสูงนักศึกษาจำได้ไหมครับว่าความสูงของต้นไม้นี่เรานับกันยังไงจำได้ไหมครับความสูงนี่เราดูจาก level number ใช่ไหมครับลองมาดูนะครับตัวอย่างที่4ต้นไม้มีรากต้นใดเป็นต้นไม้แบบสมดุลนะครับสมดุลคือต้องยังไงครับทุกใบอยู่ที่ h หรือ h ลบ1นะครับเอางี้ก่อน t 1ครับ t 1ความสูงเท่ากับเท่าไหร่หายังไงครับก็คือ level number ที่มากที่สุดถูกไหมครับรูทจะเป็น level number 0ถูกไหมครับอันนี้ level 1 level 2 level 3 level 4นะครับเพราะฉะนั้นแม้ก็คือความยาวของทางเดินนั่นเองนะครับ h เท่ากับ4นะครับเราก็ดูครับทุกๆ leaf ของ t 1เนี่ยมันอยู่ที่เลเวล4หรือว่าเลเวล3หรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าต้นไม้แบบสมดุลนี่คือ leaf นะครับต้องอยู่ที่นะครับ h หรือว่า h ลบ1นะครับถ้า h ลบ1ในที่นี้ก็คือ3นะครับดูนะครับตรงไหนคือ leaf บ้างนี้ถูกไหมครับก็จะเห็นว่า leaf ของ t 1อยู่ที่อะไรครับระดับ4กับ3หมดเลยเพราะฉะนั้น t 1จะเป็นต้นไม้แบบสมดุลนะครับมาดู t 2ครับ t 2 h ก่อนเท่ากับเท่าไหร่ครับแล้วอันนี้ level 0 1 2 3 4ก็4เช่นกันนะครับงั้น h เท่ากับ4 h ลบ1ก็เท่ากับ3นะครับก็ดูครับleaf ของ t 2เห็นไหมครับที่ผมวงสีเหลืองนี่จะเห็นว่ามีบางจุดนะครับที่ไม่ได้อยู่ที่ความสูงที่ระดับ4กับ3อย่างเช่นจุดนี้เห็นไหมครับมันอยู่ที่ระดับที่2เพราะฉะนั้น
ที่สองไม่เป็นต้นไม้แบบสมดุลนะครับอันนี้เป็นนะครับอันนี้ไม่เป็นนะครับสุดท้ายที่สามครับ h เท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้เลเวล0นะครับ1 2 3 h เท่ากับ3นะครับ h ลบ1ก็เท่ากับ2นะครับถ้าเราสังเกตดูตอบได้ทันทีเลยก็ได้เห็นไหมครับ leaf มันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอยู่ที่เลเวลอะไรครับเลเวล3หมดเลยฉะนั้น T3 ก็เป็นต้นไม้แบบสมดุลนะครับต่อมาทฤษฎีที่5นะครับต้นไม้แบบ M ภาคซึ่งมีความสูง H นะครับจะมีจำนวนใบได้มากที่สุดก็คือ M ยกกำลัง H นะครับใบนะครับอันนี้ก็ลองไปคิดดูนะครับก็ตรงไปตรงมาครับก็จบโมดูลที่1เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ